ผู้ชมอาจจะเห็นว่าคลิปเนี้ยอาจจะเป็นฟุตเทจหนังธรรมดานะครับแต่เขาว่ากันว่าในฉากที่เราเห็นเนี่ยเบื้องหลังนักแสดงนั้นมีวิญญาณเด็กซ่อนอยู่โจสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมตั้งโหวตไปใน YouTube ชุมชนนะว่าอยากให้ทำเรื่องไหนกันก็เรื่องนี้ก็ได้อันดับ1 นะครับผมคนโหวตเยอะที่สุดนะฮะคลิปผีเด็กที่ถูกถ่ายติดเข้ามาได้อยู่ในซีนนึงในหนังนะครับผมโอ้โหแค่ฟังชื่อก็โคตรน่าสนใจแล้วอะเหมือนเดิมนะครับผมก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดSubscribeกับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูพร้อมกันเลยครับสืบสาวราวเรื่องก่อนนะครับผมจะให้คุณผู้ชมดูฟูดเทจของหนังเรื่องหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหนังนะครับผมหนังเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่า Tree Man and a Babyเป็นหนังเก่าแล้วนะครับผมตั้งแต่ปี1987ก่อนผมเกิดประมาณ10กว่าปีคุณผู้ชมหนังเรื่องนี้นะครับจะเป็นหนังเกี่ยวกับชายหนุ่ม3คนที่อาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์นะครับแล้วก็วันนึงปรากฏว่าเจอเด็กทารกคนหนึ่งมาวางไว้ที่หน้าอพาร์ตเมนต์ของตัวเองนะครับในเรื่องก็จะเล่าถึงหนุ่ม3คนที่ต้องเลี้ยงเด็กในอพาร์ตเมนต์นั่นแหละในเรื่องคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมต้องออกตัวก่อนว่าผมไม่เคยดูหนังเรื่องนี้นะครับเห็นเขาบอกว่ามีทำเป็นเวอร์ชันรีมาสเตอร์ด้วยแต่ว่าภาคแรกปังกว่าแล้วภาคแรกปังเพราะว่ามีฟุตเทจวิญญาณติดอยู่ข้างหลังฉากที่นักแสดงกำลังแสดงอยู่นะครับคือหนังแบบหนังดังเพราะว่ามีเหมือนผีติดอยู่ในกล้องเลยดังว่างั้นนะครับผมคือก็เป็นเรื่องเฮฮาอย่างมากเขาบอกว่าช่วงประมาณปี90น่ะหนังเรื่องนี้คือติดท็อปชาร์ตเรื่องที่แบบว่ามีคนพูดคุยกันเยอะที่สุดนะครับผมช่วงนั้นเนี่ยยังไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับก็เลยส่วนใหญ่การพูดคุยกันก็คงจะเป็นเรื่องของปากต่อปากแล้วมันก็เป็นเรื่องของการตีพิมพ์การลงในทีวีอะไรพวกนี้นะครับผมเลยกลายเป็นว่าหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนสนใจเนื่องจากว่ามีคนไปดูแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยหลังข้างหลังฉากนี้ช่วงท้ายๆอะพี่ข้างหลังในหนังเรื่องนี้ฉากช่วงท้ายๆข้างหลังนักแสดงมันมีอะไรบางอย่างติดอยู่ด้วยซึ่งผมมีคลิปให้ดูนะครับผมคือคลิปนี้ครับจบแล้วนะครับผมคลิปฟุตเทจเนี่ยมีอยู่ประมาณ40กว่าวิเท่านั้นเองนะครับผู้ชมอาจจะบอกว่ามองไม่เห็นพี่ไม่เห็นมีอะไรเลยเดี๋ยวผมจะโฟกัสให้ผู้ชมดูจุดนี้ดีๆอีกทีนึงนะครับนี่ครับผู้ชมซีนนี้ครับผู้ชมเห็นไหมข้างหลังของนักแสดงผู้หญิงคนนั้นมีใครบางคนแอบอยู่หลังม่านครับโอ้ยขนลุกถ้าเรามองแบบนี้ก็เป็นเหมือนกับผู้ชายถูกปะคือเราผมมองนะผมมองแบบแรกก็คือมองเป็นเด็กผู้ชายผมสีดำใส่เสื้อสีขาวกางเกงน่าจะเป็นกางเกงสีดำนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นซึ่งซีนนี้ครับก็เป็นซีนที่หลายๆคนณช่วงนั้นช่วงปี90น่ะหลายๆคนพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าเห็นเด็กผู้ชายอยู่หลังม่านในฉากนี้ก็เลยเกิดคำถกเถียงกันว่ามันคือคนหรือเปล่าหรือว่าเป็นวิญญาณกันแน่ถ้าเป็นคนทำไมถึงไปยืนอยู่ตรงจุดนั้นทีมงานไม่เห็นหรืออะไรหรือไงแล้วเรื่องมันก็ปังมากๆเพราะหลังจากเกิดเรื่องบูมนั้นขึ้นมาครับทีมงานก็ออกมาเปิดเผยว่าณตอนที่ถ่ายฉากนี้ทีมงานได้ตรวจเรียบร้อยหมดแล้วในฉากนี้มีแค่นักแสดง3คนก็คือคนที่เล่นเป็นแม่คนที่เล่นเป็นผู้ชายคนนี้แล้วก็เด็กทารกเท่านั้นนะครับผมข้างหลังฉากนี้ไม่มีทีมงานหรือว่าคนไหนอยู่ข้างหลังฉากนอกจากนักแสดงเลยซึ่งนับกับว่าสิ่งที่อยู่ในกล้องหรือว่าอยู่หลังฉากตอนนี้ครับไม่ใช่คนหลอนนะครับหลอนดูในวิดีโอจะไม่ชัดผมมีภาพนี่คือแบบเป็นภาพที่ปรับแสงให้มันสว่างขึ้นแล้วนะครับผมคลิปเมื่อกี้มันเป็นคลิปที่แบบคุณต้องเข้าใจด้วยมันเป็นหนังตั้งแต่ปี1987หนังมันเก่านะครับผมบางฟรีมันอาจจะแบบมืดสักหน่อยแต่นี้เป็นเวอร์ชันภาพก็จะสว่างขึ้นนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าตรงมุมกล้องนั้นอ่ะเป็นเด็กผู้ชายใส่เสื้อสีขาวแล้วก็ผ
ผมสีดำเท่าที่เราเห็นแบบเห็นคร่าวๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกทีมงานยืนยันว่าไม่มีคนอยู่ข้างหลังฉากแน่นอนแล้วมันจะเป็นอะไรไปได้ที่ไม่ใช่คนนะถูกปะทีนี้ครับมีเรื่องอีกก็คือหลังจากที่ว่ามีเรื่องพูดคุยกันอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับก็มีหลายปากหลายเสียงพูดถึงเรื่องนี้เยอะมากบางคนก็บอกว่าอพาร์ตเมนต์ที่หนังเรื่องนี้ไปถ่ายเนี่ยมันมีประวัติมาก่อนเขาบอกว่าห้องเนี้ยนะครับที่เป็นอพาร์ตเมนต์ที่เอามาถ่ายทำเนี่ยเมื่อก่อนเคยมีครอบครัว3คนคือพ่อแม่แล้วก็ลูกคนเป็นลูกเนี่ยเหมือนเขาอาจจะเป็นโรคไซโคพาธหรืออะไรบางอย่างนะครับผมแล้วก็คนเป็นพ่อเนี่ยเขาได้เก็บสะสมอาวุธไปด้วยอาวุธที่เขามีหนึ่งนั้นก็คือปืนลูกซองแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งครับคนเป็นลูกเนี่ยด้วยอะไรก็ไม่รู้อยู่ก็นำปืนลูกซองอันนั้นน่ะมาทำการปลิดชีพตัวเองเลยทำให้ใครหลายคนเอ่ยปากว่าเด็กคนนั้นน่ะที่อยู่ในกล้องอ่ะจะต้องเป็นลูกของคนที่เคยอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์นี้คนเก่าแน่นอนหลายๆคนก็ออกปากพูดอะไรอย่างนั้นนะครับแล้วก็มีข่าวคมลอยอย่างอื่นด้วยเช่นแบบว่าเป็นอาจจะเป็นเด็กที่อยู่ห้องเช่าห้องนี้แล้วเขาอาจจะกระโดดหน้าต่างตกลงมาเสียชีวิตอะไรอย่างนี้ก็มีหลายข่าวคมลอยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมกลับมาในวิดีโออีกทีหนึ่งนะครับอย่างที่ผมบอกครับมีคนจับจุดสังเกตได้หนึ่งอย่างนะครับผมนั่นก็คือในฉากนี้ก่อนที่นักแสดงกำลังจะเดินเข้าไปหาตัวเด็กที่เป็นเด็กทารกนั่นนะตรงมุมนั้นนะกล้องไม่สามารถจับภาพใครที่ยืนอยู่ตรงมุมหน้าต่างนั้นได้เลยแต่ก่อนที่นักแสดงจะเดินมุ่งไปหาเด็กทารกนะครับตรงมุมหน้าต่างนั้นนะมันมีปืนลูกซองวางอยู่แต่พอตัดกลับมาไอทีหลังจากที่นักแสดงเดินมาจากฉากเนี่ยจากมุมที่เป็นปืนลูกซองวางอยู่ในฉากนั้นนะกลายเป็นเด็กคนนี้ยืนอยู่แทนนั่นเองครับก็อาจจะเปรียบเทียบได้ว่าเรื่องที่เด็กผู้ชายคนนี้ปลิดชีพตัวเองด้วยปืนลูกซองเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้แต่ผมจะกอให้ผู้ชมดูนะครับผมนี่นะครับผมผู้ชมเห็นไหมครับตรงมุมนี้นะครับคือมุมที่เด็กผู้ชายคนนั้นยืนอยู่ซึ่งคุณผู้ชมก็จะเห็นตรงนี้มันเหมือนกับอะไรบางอย่างสีดำวางพาดอยู่ตรงระเบียงถูกปะซึ่งถ้าเกิดเรามองแบบเร็วๆตรงนี้มันก็ดูเหมือนกับพันท้ายปืนลูกซองนะครับผมถ้าเกิดว่ามันกะความยาวจากหน้าต่างจนถึงพื้นขนาดนี้คงจะต้องเป็นปืนที่ยาวพอสมควรแล้วปืนที่มีลำกล้องยาวขนาดนี้ตลอดลำกล้องจนถึงพันท้ายที่ผมนึกออกก็คงจะมีแค่ปืนลูกซองเท่านั้นนะครับผมก็เลยมีหลายคนคาดการณ์ว่านี่แหละอาจจะเป็นอาวุธที่เด็กคนนั้นใช้ในการปิดชีพตัวเองก็ได้นี่นะครับผมมุมนี้เห็นง่ายขึ้นเห็นไหมครับมันเป็นเหมือนกับพันท้ายแล้วก็ลากยาวมาเป็นลำกล้องซึ่งมันยาวมากๆเลยมีความไม่ได้สูงที่จะเป็นเหมือนกับปืนลูกซองนะครับผมและกล้องก็จะมูฟมาเป็นจุดนี้นะครับตัดไปอีกทีนึงก็คือฉากนี้เห็นไหมครับนี่เป็นหน้าต่างบานเดียวกันกับที่เราเห็นวัตถุเหมือนกับปืนลูกซองวางอยู่เมื่อกี้นี้แต่ณตอนนี้มันหายไปแล้วและกลับเป็นภาพของเด็กเสื้อขาวคนนี้มายืนอยู่แทนหลายคนก็บอกว่าอาจจะเป็นนัยยะสำคัญที่เด็กคนนี้อาจจะมาบอกอยากจะสื่ออะไรบางอย่างก็ได้นะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าอะไรยังไงแล้วเกิดเราสังเกตดีๆตรงมุมกล้องตรงนี้นะครับหลังผู้ชายคนนี้คุณผู้ชมจะเห็นระบบสมัครสมาชิก YouTubeตอนนี้ YouTube Channel ของเรามีระบบสมัครสมาชิกนะครับผมเพียงเดือน35บาทเท่านั้นนะครับผมรายละเอียดคลิกด้านล่างนี้เลยนะครับแหมกำลังจะหลอนอยู่แหละ หลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นวิญญาณเด็กเป็นวิญญาณของผีแถวนั้นหรือบางคนอาจจะบอกว่าเป็นช่างภาพหรือว่าเป็นทีมงานที่แบบเผลอติดไปในกล้องหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ครับหลังจากที่ข่าวนี้มาดังหนังฉายคือปี1987ถูกไหมแล้วก็เรื่องมาบูมประมาณสักปี1990เนี่ยเรื่องก็บูมขึ้นมาหลังจากนั้นไม่นานก็เฉลยออกมาครับผมว่าจริงๆแล้วสิ่งที่อยู่ข้างหลังเนี่ยไม่ใช่ผีครับมันไม่ใช่ผีคุณผู้ชมมันไม่ใช่ผีแต่มันคือโปสเตอร์ครับคุณผู้ชมดูภาพนี้นี่เรามองผ่านๆอาจจะบอกว่าเฮ้ยเป็นเด็กผู้ชายเป็นผีแน่นอนแต่จริงแล้วมันไม่ใช่ครับจริงๆแล้วมันคือสิ่งนี้ครับนี่ มันคือโปสเตอร์นักแสดงคนนี้ครับที่กำลังใส่สูทเหมือนทักซิโดอยู่และข้างบนที่เราเห็นน่ะมันคือหมวกสีดำเว้ยมันเหมือนกับชุดทักซิโดซึ่งฉากนี้ก็มาจากหนังเรื่องเดียวกันนะครับผมก็คือเรื่อง Treesman and the Baby เรื่องเดียวกันเลยโปสเตอร์นี้คนหลายคนก็บอกว่ามันหลุดเข้ามาในฉากของหนังอยู่หลายช่วงเช่นเดียวกันนะครับผมและถ้าเกิดเราเอาภาพเนี้ยที่เป็นนักแสดงที่เป็นโปสเตอร์เนี้ยไปเทียบกับภาพเด็กเมื่อกี้นี้คุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามันเหมือนกันเลยเว้ยเพียงแค่ว่าม่านที่เป็นม่านสีขาวเนี่ยมาปิดบังตรงช่วงที่เป็นเหมือนกับชุดทักซิโดสีดำพอดีทำให้ช่วงที่เป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวมันโผล่เด่นออกมาแต่ทำไมคุณผู้ชมจะบอกว่าพอเห็นภาพเปรียบเทียบแล้วมันก็เห็นชัดนะพี่ว่ามันเหมือนกับภาพโปสเตอร์อันนั้นเลยแต่ต้องบอกก่อนครับผมช่วงนั้นน่ะคือปี1987ภาพทีวียังไม่คมชัดขนาดนี้นะครับผมและที่สำคัญก็คือฉากที่
เราเห็นเหมือนกับเด็กผีอันเนี้ยมันโผล่มาไม่ถึง10วิด้วยซ้ำนะครับผมคือโผล่มาแป๊บเดียวแล้วเฟรมที่เห็นภาพเนี้ยเห็นไม่ชัดด้วยกำลังขยับเคลื่อนไหวอยู่เลยทำให้หลายๆคนรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นมุมการตกกระทบของแสงทำให้เราเห็นภาพผิดเพี้ยนไปนั่นเองนะครับผมพอผมมาซูมดีๆเห็นปะเราก็จะเห็นว่าเออว่ะเรามองเหมือนกับเด็กหัวดำแต่จริงๆแล้วเป็นมันก็ดูเห็นชัดว่าเป็นนักแสดงใส่สูทแล้วก็มีหมวกสีดำอยู่นั้นเนี่ยเออคือตอนแรกมองเป็นเด็กผู้ชายได้ยังไงก็ไม่รู้นะผมบางคนถามเอ้าพี่แล้วตอนแรกที่เราเห็นในเฟรมมันเป็นปืนลูกซองไหมหรอแล้วมาอยู่เปลี่ยนเฟรมไปทีมันกลับมาเป็นเด็กมันทำอย่างนั้นได้ยังไงผมคิดนะครับว่ามันน่าจะเป็นเรื่องเดียวกันกับเรื่องของมุมการตกกระทบของแสงหรือว่าเรื่องของมุมกล้องนั่นเองครับตอนที่เราถ่ายในฉากนั้นนะครับถ้าเกิดมุมชมสังเกตนะนี่คือมุมกล้องมุมแรกที่กล้องกำลังเลื่อนไปนะครับผมซูมกลับมาตรงนี้คือเราจะเห็นว่าตรงนี้ที่เราเห็นเหมือนกับปืนลูกซองถูกไหมครับมันเป็นมุมคนละมุมเดียวกันนะแต่แค่ว่ามุมกล้องที่มันเฉียงไปอ่ะมันคนละองศากันนะครับผมมันเลยอาจทำให้เราเห็นว่าตรงนี้มันเหมือนกับพันท้ายปืนลูกซองแต่ส่วนตัวผมคิดว่าไอ้ที่เราเห็นเหมือนพันท้ายปืนลูกซองเนี่ยมันคือช่วงของชุดทักซิโดของโบสเตอร์อันนี้มากกว่านะครับผมมีความเป็นไปได้สูงมากๆเลยนะครับและพอตัดฉับกลับมาฉากนี้เห็นไหมครับกลายเป็นคนไปแล้วซึ่งมุมกล้องเนี่ยผู้ชมก็จะเห็นว่าถ้าเปรียบเทียบกับมุมเมื่อกี้นี้ก็คือมุมนี้นะครับผมคือมันเป็นมุมเดียวกันอะแต่ว่าองศาการเฉียงของกล้องอะองศาคนละเฉียงกันเลยเว้ยซึ่งมันทำให้การตกกระทบของแสงกับภาพแล้วก็วัตถุเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปได้นั่นเองนะครับผมไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะฮะสรุปเลยก็คือไม่ใช่ผีนะครับผมมันคือโปสเตอร์คือยอมรับเลยนะตอนที่ช่วงปีนั้นมีคนบอกว่าเฮ้ยแม่งบูมมากเลยทำให้แบบคนสนใจหนังเรื่องนี้มากๆเรื่อง Tree Man and the Baby เนี่ยคือแบบคนเข้าไปดูเพราะว่าอยากเห็นผีฉากไหนว่าที่มีผีแล้วคือแบบคนก็สนใจหนังเรื่องนี้มากเพราะว่าเฮ้ยมันมีฉากในตำนานฉากนี้นะครับผมยอมรับนะผมเคยดูนะเคยเห็นฉากนี้ในตอนเด็กผมจะไม่ได้ละการไหนสักอย่างเอามาออกนะครับแล้วผมก็เห็นเหมือนกันว่าเป็นเด็กผู้ชายแล้วผมตอนนี้คือขนลุกมากตอนนี้ก็ยังขนลุกอยู่นะครับผมแต่พอได้รู้ความจริงแล้วก็แบบแล้วก็ขำดี ก็ขำดีนะครับผมก็ไม่แปลกนะอย่างที่ผมบอกไปมันได้เรื่องของเทคโนโลยีด้วยคุณชมเมื่อก่อนคือแบบ1987อ่ะคือนานมากๆไม่แปลกนะครับภาพก็ไม่ได้คมชัดแบบนี้นะครับผมมาเป็นอันนี้ก็คือแบบมันเขาปรับให้มันสว่างแล้วก็เห็นชัดขึ้นนะครับผมก็ตามเทคโนโลยีตามทันสมัยอะไรพวกนี้แต่สรุปคร่าวๆก็คือไม่ใช่ผีโปสเตอร์ อะไรกันวะเนี่ยโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมผิดพลาดประการใดก็ต้องขอแบบชมเลยนะทีนี้ด้วยครับเป็นไงน่ากลัวไหมเป็นเหมือนเรื่องน่ากลัวน่ากลัวแบบหักมุมกันนะก็หวังว่าคุณผู้ชมจะสนุกสนานกับคลิปนี้นะครับผมยังไงถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามได้ใน YouTube Channel ช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมตอนนี้ผมมี TikTok กันนะคุณผู้ชมไปกด follow กันได้จะพยายามอัพคลิปบ่อยๆเป็นคลิปตลกสั้นๆ AI ฮะนะครับผมแต่คลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ